สวัสดีจ้าเจ๊หมูชวนหิวมาแล้วค่ะวันนี้เดียนขอเสนอเมนูกุ้งกรอบผัดชาเดียนชอบมากคืออร่อยสุดๆค่ะกุ้งตัวใหญ่ๆทอดจนกรอบกินได้ทั้งตัวหอมเครื่องผัดชาและกลิ่นสมุนไพรไทยมากผัดจนเข้าเนื้อกุ้งหอมเครื่องเทศทุกคำที่กัดเลยละจ้ะอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าโมอีกไปจ้าไปจดสูตรแล้วทำตามได้เลยขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบเทกุ้งที่ล้างทำความสะอาดแล้วลงภาชนะเลยค่ะจากนั้นเทแป้งทอดกรอบลงไปเสร็จแล้วใช้มือคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยค่ะคลุกไปให้ทั่วตัวกุ้งเลยนะจ๊ะเวลาทานจะได้กรอบกรอบถึงใจเลยละจ้าเมื่อคลุกเสร็จแล้วนำไปทอดกันค่ะขั้นตอนการทอดตั้งกระทะใส่น้ำมันจากนั้นใส่กุ้งที่คลุกมาคู่ลงไปเลยค่ะทอดด้วยไฟปานกลางนะจ๊ะแล้วเดียนก็จะใช้ตะหลิวคนกุ้งไปมาค่ะเพื่อให้กุ้งไม่ติดกันและสุกอย่างทั่วถึงกันนั่นเองเมื่อกุ้งเริ่มมีสีส้มและลอยขึ้นมาด้านบนก็ตักขึ้นมาเสด็จน้ำมันได้เลยจ้ะตอนการผัดชาตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยจากนั้นใส่กระเทียมซอยลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วผัดไปมาให้เกิดกลิ่นหอมจ้ะเมื่อกระเทียมเริ่มมีสีเหลืองเล็กน้อยก็ใส่พริกขี้หนูลงไปเลยค่ะจากนั้นผัดส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยเสร็จแล้วใส่กระชายพริกไทยอ่อนและเดียนก็จะผัดส่วนผสมให้เข้ากันเล็กน้อยจ้ะจากนั้นปรุงรสด้วยน้ำปลาตามด้วยซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายเสร็จแล้วผัดส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยค่ะจากนั้นเทกุ้งที่ทอดแล้วลงไปเลยจ้าเสร็จแล้วผัดส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งค่ะขั้นตอนนี้คลุกเคล้าเล็กน้อยให้ส่วนผสมทั่วตัวกุ้งพอนะจ๊ะไม่ต้องผัดนานค่ะเดี๋ยวกุ้งจะนิ่มไม่กรอบอร่อยนั่นเองจากนั้นใส่พริกชี้ฟ้าลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วผัดส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยพร้อมทานแล้วค่ะเมนูกุ้งกรอบผัดชาบอกเลยว่าทานเพลินมากกรอบอร่อยเผ็ดกำลังดีลองทำได้เลยนะอร่อยเวอร์สามารถติดตามเมนูอร่อยๆ อีกมากมายของเจ๊หมูได้ที่ Facebook IG Twitter กดเสิร์ชคำว่าหมูหิวได้เลยนะคะรับรองจะได้สูตรเด็ดก่อนใครเลยค่ะ